สวัสดีครับพี่โอริทิเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับกลับมาพบกันทาง youtube.com/oknititep และ facebook.com/oknititep ครับคลิปนี้จะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้คุยกันถึงหนังเรื่องนี้ถ้าปู่แน่ก็มาดิครับถือชื่อภาษาอังกฤษว่า The War with Grandpa นะครับเปิดวอร์ปู่อิกนอกับหลานจอมแอดนะครับปู่อิกนอก็คือแบบละเลยไม่ค่อยสนใจอะไรเลยเนี่ยแบบว่าเป็นคนที่ไม่สนใจความเป็นไปของโลกไม่สนใจเทคโนโลยีไม่สนใจคนรอบข้างมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นในหนังเรื่องนี้คำโปรยนี้เป็นคำโปรยของไทยเองแต่หลานจอมแอดนี่ก็คือค่อนข้างที่จะมีมาดว่าอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงในหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณปู่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากแต่ว่าแกรักบ้านของแกมากซึ่งบ้านของแกนี่แฟนของแกคือคุณยายก็ได้ปู่คู่กับย่าใช่ไหมเฮ้ยหนังเรื่องนี้ตั้งชื่อผิดแล้วนะครับคุณโรเบิร์ตเดนิโรหรือที่เรียกว่าเป็นคุณปู่เนี่ยจริงๆแล้วคือคุณตาของเด็กคนนี้เพราะว่าแม่ของเด็กคนนี้คือลูกสาวของคุณปู่อูมาเตอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งชื่อผิดตั้งแต่แรกเลยมันจะต้องชื่อท่าตาแน่ก็มาดีครับแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงใช้คำว่าปู่แทนนะครับพี่โอเจอแบบนี้มาหลายเรื่องแล้วล่าสุดก็เรื่องอะไรนะไอที่เป็นฆาตกรรมคุณปู่ที่แดเนียลเครกเล่นน่ะเรื่องนั้นก็ตั้งชื่อว่าปู่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคุณตาที่คริสอีวานเป็นหลานตานะครับแต่เรื่องนี้คุณปู่แกมีอาการเริ่มจะเป็นอาการชราภาพที่จะต้องได้รับการดูแลแล้วแต่เนื่องจากแกอยู่บ้านคนเดียวแกก็จะเงอะงะโดนคือไร้เทคโนโลยีขนาดไปซื้อของยังสแกนบาร์โค้ดไม่ถูกก็เอาของออกนอกห้างเลยจนถูกจับถูกเดือดร้อนให้ลูกคิดว่าจะต้องดูแลคุณตาคนนี้คือลูกสาวจะต้องดูแลคุณพ่อซึ่งเป็นตาของเด็กคนนี้ก็เลยพามาอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งตัวเองก็พอมีฐานะพอที่จะดูแลได้คุณตาไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชราแต่ว่าที่บ้านก็เป็นบ้านฐานะปานกลางไม่ใช่ร่ำรวยมากไม่มีห้องก็เลยขอให้ลูกชายชื่อน้องปีเตอร์นี้ย้ายไปอยู่ในห้องใต้หลังคาเพื่อจะให้คุณตาอยู่ห้องสบายๆไอ้หลานคนนี้ก็เลยเกิดอาการเครียดแค้นคุณตาซึ่งจริงๆแล้วรักตามากแต่ไม่ชอบที่คุณตามาแย่งห้องเขาอยากได้ห้องของเขาคืนเพราะห้องเขาเป็นเด็กที่เกลียดแมลงสาบเกลียดหนูที่ไปอยู่ห้องใต้หลังคามันจะมีเยอะนะครับเขาก็เลยต้องการเปิดสงครามกับคุณตาเพื่อที่จะได้แย่งห้องคืนเปิดสงครามจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจนมันขยายขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้จากแค่คน2คนก็กลายเป็นกองทัพแต่เป็นกองทัพของเด็กกับกองทัพของผู้ใหญ่และแต่ละกองทัพก็เป็นเพื่อนของแต่ละคนนะครับเขาตกลงกันว่าสงครามครั้งนี้จะไม่มีคนในครอบครัวได้รับอันตรายหรือเดือดร้อนหรือรู้เรื่องด้วยหมายความว่าทั้งแม่ของเด็กลูกสาวของคุณตาและสามีคือลูกเขยหรือพี่กับน้องมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งจะต้องไม่เดือดร้อนด้วยทางนี้ก็เลยจัดตั้งกองทัพเพื่อนๆที่โรงเรียนซึ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนน่ารักมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆของคุณตาก็น่ารักมากเพื่อนคุณตามีใครบ้างมีชิปมาร์ตินมีเจนซีมัวร์แล้วก็มีคริสโตเฟอร์วอลเกนนะครับเด็กคนนี้ชื่อโอ๊กเฟดลี่นะครับสามีคุณพ่อของเด็กชื่อร็อบบิเกิลและรอร่ามาโลโน่นี่เป็นพี่สาวของเด็กซึ่งพี่สาวเนี้ยก็อยู่ในอารมณ์วัยรุ่นกำลังจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชายแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลหรือความเพ่งเล็งของคุณแม่ก็ค่อนข้างที่เข้มงวดกับพี่สาวคนโตมากซึ่งอยู่ในวัยสุ่มเสี่ยงที่จะมีเรื่องราวทางเพศกับเพื่อนชายนะครับแต่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันยังเด็กอยู่ยังเหมือนจะขึ้นจากป.6ขึ้นม.1ก็อยู่ในช่วงเหี้ยวๆหัวเหลียวหัวต่อแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงจนถึงขั้นที่พ่อแม่จะควบคุมไว้ขนาดนั้นแล้วก็มีน้องสาวเด็กตัวเล็กๆน่ารักมากครับเรื่องนี้พี่โอ๋ก็ขอสปอยแค่นี้ตามที่เห็นในตัวอย่างเท่านั้นแต่
สิ่งที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือความรู้สึกในการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มันอิ่มมันมีความสุขมากเรื่องนี้นะครับในพี่โอโหวตใน YouTube ได้รับการโหวตเป็นอันดับ3รองจากLove You Cole Eagleแล้วก็อันดับหนึ่งที่เขาโหวตกันเยอะก็คือ The 800นักรบ800นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฟนคลับของเราน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอยากดูกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากฟังพี่โอคุยเรื่องนี้พอพี่โอได้ดูแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นที่ต้องสปอยอะไรเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวน่ารักเป็นครอบครัวอบอุ่นเป็นหนังฟีลกู๊ดที่อยากจะให้เราไปดูมุกตลกฮาฮาฮาตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องนี้มันไม่ใช่ฮาอย่างเดียวไม่ใช่ฮาเลอะเทอะหนังประเภทนี้นะครับเป็นหนังคอมเมดี้แฟมิลี่ที่ดีมากก็คือเป็นหนังตลกประเภทครอบครัวเรื่องตลกในครอบครัวครอบครัวทะเลาะกันสุดท้ายครอบครัวมันก็เลือดข้นกว่าน้ำมันก็ย่อมเข้าใจกันในที่สุดอยู่ดีแต่เราไปดูว่าครอบครัวนี้หลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาจะเข้าใจกันในท้ายที่สุดได้อย่างไรที่จริงถ้าเราเห็นในตัวอย่างเราก็จะรู้สึกว่าตัวอย่างนั้นมันสปอยเราหมดแล้วเราไปดูเพื่อความสุขมากกว่านะครับและความสุขที่พี่โอได้รับจากเรื่องนี้ถึงแม้ว่าใน IMDb จะให้คะแนนเรื่องนี้น้อยมากนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้แค่30กว่าเต็ม100และประชาชนให้เรื่องนี้เพียงแค่ 5.5 เต็ม10นะครับแต่พี่โอจะไม่ได้ให้คะแนนตามอย่างนักวิจารณ์ที่จะต้องเอาว่ามาตรฐานของหนังเป็นยังไงหรือเรื่องนี้มันไม่สมจริงยังไงคุณปู่เนี่ยเป็นคนโลเทคแต่ว่ากลับไปซื้อโดรนบังคับเพื่อแอบดูหลานแล้วสามารถแอบฟังสามารถเล่นเกมเพื่อที่จะล้มป้อมอะไรในเกมของหลานได้ภายในเวลา3วันที่หลานทำมา3ปีซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อในเรื่องนี้นะครับแล้วยังมีเรื่องราวที่มันโอเวอร์เกินจริงอีกมากมายซึ่งพี่โอไม่สนใจเรื่องนั้นเลยพี่โอดูหนังเรื่องนี้ด้วยความสุขด้วยความสนุกและได้เห็นความน่ารักของดารารุ่นใหญ่และดาราเด็กรุ่นเยาว์นะครับเพื่อนๆ เขาก็น่ารักเพื่อนๆคุณปู่ก็น่ารักครอบครัวก็น่ารักและมันมีมุกน่ารักที่เราติดใจที่เรารู้สึกเต็มอิ่มมากมายนะครับถึงจะได้3จากการวิจารณ์5จากประชาชนคนอื่นแต่ความพอใจพี่โอไม่คะแนนความพอใจนะครับไม่ใช่คะแนนความดีคะแนนความพอใจความสุขที่พี่โอได้รับจากเรื่องนี้คือ8เต็ม10เลยครับนั่นแหละเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขเป็นอย่างยิ่งและข้อคิดที่เราควรจะได้จากเรื่องนี้นะครับที่เราเห็นชัดเจนก็คือสงครามนั้นถึงแม้ว่านี่จะเป็นการจำลองสงครามเป็นสงครามในครอบครัวสงครามนั้นต้องเกิดความสูญเสียต้องเกิดความเสียหายทำให้เกิดความเจ็บปวดและความร้าวฉานในบรรดากลุ่มคนที่ทำสงครามกันเพราะฉะนั้นการทำสงครามในครอบครัวก็จะทำให้เกิดความแตกแยกและยิ่งไม่หาทางประนีประนอมกันเร็วเท่าไหร่เรื่องร้ายมันก็จะยิ่งลุกลามบานปลายมากขึ้นจนในที่สุดมันอาจจะเกินความควบคุมอาจจะกลายเป็นเหมือนอย่างสงครามเล็กๆอาจจะกลายเป็นสงครามโลกอย่างถ้าเป็นสงครามระหว่างแผ่นดินอะไรประมาณนั้นเรื่องนี้ทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าควรจะหาทางประนีประนอมกันแต่จะทำได้อย่างไรเราไปติดตามในโรงภาพยนตร์นะครับหรือว่าถ้าดูคลิปนี้ช้าก็ต้องหาทางดูในช่องทางอื่นนะครับคลิปนี้พี่โอมาบันทึกที่ต่างที่ต่างถิ่นก็อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรบ้างก็น้องๆเพื่อนๆกำลังทำงานอยู่แต่พี่โออู้เพื่อที่จะมาทำคลิปนี้นะครับ อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็สามารถมาเป็นเพื่อนเฟซกันได้คุยกันได้นะครับโดยการติดอะไรนะเม้นด้วยคำสุภาพที่ด้านล่างนี้และมาเป็นเพื่อนเฟซกันคุยกันใน Messenger ของ Facebook ก็ได้พบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยก็ได้นะครับกด Subscribe กดติดตามไลฟ์วิวแชร์ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนวันนี้พี่โอนั่งพื้นก็ youtube.com/oknititep facebook.com/oknititep ถ้าถือป๊อปคอร์นโค้กเป๊ปซี่เข้าโรงภาพยนตร์ออกมาทิ้งให้เขาด้วยนะครับพนักงานช่วงนี้มีน้อยเพราะคนดูหนังน้อยนี่เขากำลังจะลดเงินเดือนพนักงานลดจำนวนพนักงานแล้วก็ลดรอบฉายลงภาพยนตร์ลงอีกนะครับหลังจากที่หนังใหญ่ๆของฮอลลีวูดเลื่อนจากอเมริกาก็ต้องเลื่อนจากบ้านเราไปด้วยหนังจะน้อยลง
หนังดีๆหนังใหญ่ๆจะน้อยลงคนดูจะน้อยลงพนักงานก็จะน้อยลงนะครับช่วยเหลือเขาแล้วก็จะลดความเสี่ยงของพนักงานที่อาจจะติดสารคัดหลั่งจากเราด้วยนะครับติดตามกันในช่องทางต่างๆพบกันในไลฟ์ใหม่หรือคลิปใหม่ถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ไลฟ์ใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับสำหรับคลิปนี้พี่โอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกและผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนให้พี่โอเป็นยูทูบเบอร์นะครับพบกันไม่ว่าท่านจะเป็นยูทูบเบอร์พรีเมียมดู YouTube แบบพรีเมียมหรือว่าดูปกติก็ดูคลิปพี่โอยาวๆตลอดคลิปและดูวันละหลายๆคลิปได้นะครับดูทุกวันจะดีใจมากเลยเพราะว่าจะช่วยพี่โอให้สรรหาอะไรดีๆสรรหาอะไรสนุกๆมาฝากได้ทุกวันนะครับบางทีช่วงนี้อาจจะลงช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆครับขอให้มีความสุขกับการชมภาพยนตร์และการแชร์ชีวิตประจำวันในแต่ละวันของทุกวันครับระวังฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่พิกลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2 เมตร